สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเรามาทำคลิปเที่ยว1วันที่จังหวัดชลบุรีนึกว่าฟิวจะบอกจังหวัดพัทยา จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้เราก็ออกเรือมาเพื่อจะไปตกปลาตกหมึกกันก่อนนะครับแต่ว่ารอบนี้พี่ฟิวน้องฟิวไม่เดือนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยแค่ลุงเขาพาไปเที่ยวรอบเกาะรอบนึงนะครับลุงเอบอกว่าเดี๋ยวพาเด็กๆไปเที่ยวรอบเกาะรอบนึงก่อนนะครับเพื่อทำการป้ายยาว่าถ้ามีเรือแล้วมันสะดวกสบายแบบนี้นี่เองนะครับเหมือนเรามาบ่อยนะแล้ววันนี้เราก็มากับเรือลุงเอเขาด้วยนะครับอาศัยเข้ามาเป็นชาวเกาะของจริงเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้1วันของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเนี่ยนะครับมาใช้ชีวิตที่นี่1วันเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับค่ะจริงๆแม่เดือนก็มานะอยู่ฝั่งโน้นครับดูกันแม่เดือนอยู่นี่นะครับถ่ายรูปให้แม่ก่อนเมื่อกี้แม่อยากได้รูปน้องฟิล์มฮะการมานั่งเรือตกปลาครั้งแรกรู้สึกไงมันเย็นนะมันเย็นนะคือมันก็เย็นอากาศเย็นใช่แต่คือตอนนี้ก็คือเริ่มคงที่แล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยฟิลต้องมองไกลๆลูกมองไปอู้ใช่ครับไม่เราเที่ยวที่นี่เสร็จเราจะไปไหนต่อพี่ฟิลเราจะไปแถวมอบุรพาไปดูแมงกะพรุนแล้วไปไหนต่อคะเราก็ไปต่อที่เปียลาวาน้องฟิลแล้วก็ต่อที่เขาสามุกแล้วก็เลยอีกนิดนึงจะเป็นคาเฟ่เลนเทมแล้วก็ต่อด้วยค่ะจอมเทียนแล้วก็ไปดูคาเฟ่แล้วแบบนั้นแล้วค่อยเข้าโรงแรมเดี๋ยวนะอันนี้1วันเหรอ1 วันนึกประมาณ1เดือนโถ่โปรแกรมเยอะอะไรขนาดนี้ก็เรียงๆไว้ก่อนโอเคตามนั้นนะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับน้องฟิวมาปุ๊บทุกคนเตรียมสละเรือเลยนะครับเตรียมโดดลงนะไปเข้าไปแล้วลุงเอวันนี้ให้หลานทำอะไรครับเนี่ยกำไรอันนี้พวงมาลัยซ้ายขวาอันนี้คันเร่งคันเร่งถักไปหน้าก็คือเข้าเกียร์เขากี่เดือนหน้าพี่ฟิล์มเป็นไงใช่พี่ฟิล์มนี่มันเหมือนกับรถอะไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนในเกมเลยลูกเนี่ยมันก็ไปแล้วแล้วในเกมนี่มันไปแล้วเห็นไหมถ้ากดไปเร่งไปเรื่อยๆมันก็จะเร่งโอ้โหติดเกาะเลยฮะโอ้โหแต่ตรงนั้นไม่ต้องกดตรงนั้นเป็นทีมน้องมันยังไม่ไปก็เร่งดีกดไปเลยกดไปจะฟังจะออกอ่ะเฮ้ยมองทางด้วยดิเสียจับจะพวงมาเลยไปกันออกซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออโอ้โหมันต้องเลี้ยวล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าเรือไฟฟ้ากับรถจะเลี้ยวอ่ะปั๊บมันไปเลยทีนี้มันไม่ไปเป็นไงครับน้องฟิวขับเรือครั้งแรกอนาคตนี่เป็นคนขับเรือแน่ๆแล้วเฮ้ยก็ต้องดูแลป้ายยาแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างพอได้ไหมพี่เอ๋นะพอได้พอได้นะได้อีกได้อีกได้อีกเออที่ไป3,500รอบว่าอย่าเลยแค่นี้แหละแค่นี้พอใช่รู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยดันดีโอ้โหลองดูไงคะน้องเฟลมันแรงมากขอทางด้วยขับเรือสุดยอดอ่ะยังไม่จะดิ้มแล้วเมื่อกี้เร็วมากเป็นไงพี่ฟิล์มน้องขับเรือให้นั่งน่ากลัวเหรอมันเหมือนเหินแล้วมันจะกิ้งนะแบบยังมีแม่กับพี่ที่อยู่หัวเรือนะเหมือนลืมวันนี้อากาศดีมากนะครับไม่ค่อยมีแดดด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ขับเรืออยู่นะครับอยู่ด้านหลังโน่นนะครับสนุกสนานกันไปเลยสังเกตบ้านเริ่มเอียงอีกแล้วเอียงออกอีกแล้วใช่เหรอพี่เมื่อกี้ก็เหมือนจะเข้าไปข้างในใช่ไหมตรงพักเริ่มออกแล้วเซข้างอีกแล้วสายตาน้องเอียงตัวเนี้ยโอเคนะครับจอดเรือไม่ถึง10นาทีนะครับพี่เอเอาหมึกกระดองขึ้นมา1ตัวนะครับดูไซส์ดิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่ามือเป็นไงแม่ตัวใหญ่อ่ะใหญ่พี่เอถามย่างเลยมั้ยย่างเลย
เป็นไงพี่ฟิล์มสดๆเป็นไงสุดยอดสุดยอดเลยป่ะดูดูแม่อุปกรณ์มาทำสถิตินั่นไงโอ้ยแม่ดูตัวเขาดิเดี๋ยวขึ้นไปกินบนฝั่งกันไม่โอ้ใหญ่ไหมแม่ใหญ่โอ้แม่เดือนบอกว่าชอบเลยเห็นอย่างเงี้ยลายสวยสวยไหมแม่คือมึงอะไรเอเกือบจะไม่ตกแล้วนะตรงเนี้ยเออเมื่อกี้เรายุ้งใช่ไหมใช่หืมก็ไม่ใหญ่อ่ะครับก็ไม่ใหญ่อ่ะอื้อจะสวยอ่ะรู้เรื่องเลยนะครับดูดินะอย่างสวยเลยนะครับสวยนะครับเนี่ยตรงไหนเบ๋ตัวที่สองติดเลยนะครับใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะโยกทีเรือคอนเลยไอ้ช้าไอ้ไหวช้าโอ้ยไม่ใช่เราเรือคอนกันนู่นนี่1นัดนะครับ1นัด2นัดนะครับ3นัดนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับเอามาวันนี้นะครับสีเขียวสีฮอตนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปส่งพี่ฟิล์มแม่เดือนน้องฟิวนะครับขึ้นฝั่งละแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันด้วยว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนไปเที่ยวไหนกันต่อใช่มั้ยลูกใช่ค่ะ เป็นไงแม่ได้เห็นหมึกตัวเป็นๆแล้วโอ้ครั้งแรกอะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เนี่ยแล้วน้องฟิวอะไปขับเรืออีกแล้วค่ะลาโอ้โหผ่าไม่ได้เลยนะใช่ติดใจเพราะคนขับนั่งอยู่ข้างๆไงเหลือแค่ฟิวก็ไปเลยเหลี่ยมนี้สวยนะฟิวนะต้นมงต้นไม้นะถ้ามีเวลาจะพาไปเที่ยวหน่อยดูในน้ำเกี้ยวๆนะพี่นะไปข้ามแฮะลองข้ามฟิวมันจะท้องไม่รู้เลยน้องบอกถ่ายรูปให้น้องหน่อยไม่เอาโทรศัพท์ล่วงนะแล้วอยากได้โทรศัพท์ใหม่ไม่เอานะไม่เอามุกนี้นะไม่ได้นี่ทำอะไรคะถ่ายรูปหันหน้าไหมต้องหันหน้าไหมหันหน้ามาดิน้องกับเรือเป็นไงบ้างโอเคครับผมตอนนี้ก็มาส่งพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมใช่โอเคนะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่นี่มารับพ่อด้วยนะถ้าไม่หลงนะคะถ้าไม่หลงเหรอโอ้โหทำไมพูดอย่างนี้กับทุกเดี๋ยวมารับโอเคเจอกันตอนเย็นบาย